สวัสดีครับวันนี้ NC ทีมสวิทของเรามีงานที่บ้านคุณชัยนะครับซึ่งเป้าหมายในการทำงานวันนี้เราจะต้องมาทำระบบ Overflow Full Service นะครับสำหรับอ่างเลี้ยงปลาทองธรรมสบะนะครับ อ่างนี้มีขนาดยาว62นิ้วนะครับกว้าง40นิ้วแล้วก็สูง22นิ้วซึ่งเป็นกองบนนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรคือกองบนชุดนี้เนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่มันจมลงไปในอ่างคราวนี้ถ้าสมมติเราทำโอเวอร์โฟลว์ไปแล้วปุ๊บเนี่ยระดับน้ำที่มันอยู่ในอ่างมันจะต่ำเกินไปเพราะว่าสูงลำพังเนี่ยมันสูง22น้ำหายไปอีก 4-5 นิ้วเนี่ยมันก็จะเหลือแค่17นิ้วนะครับซึ่งคุณชัยมองว่าคุณแนนมันต่ำเกินไปจะหาวิธีไหนได้บ้างไหมตอนแรกที่ตีเห็นหน้างานนี้ลงจากรถมาตีหัวเราะคิกคักนะมีความสุขรับรองว่างานนี้ไม่น่าจะเกิน3ชั่วโมงเสร็จกลับบ้านแน่นอนแต่เพื่อที่จะให้ช่วยคุณชัยได้สมหวังตามที่ต้องการนะครับงานเริ่มไม่ง่ายละนัดเราต้องทำอะไรบ้างเราจะทำการเสริมอ่างนี้ขึ้นมานะครับโดยการปูวีเวอร์บอร์ดนะครับเพื่อให้แข็งแรงปูด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหลังนะครับเพื่อให้รับน้ำหนักได้อย่างเต็มที่พอรับเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บมันจะเป็นทรงไหนนัดลองยกขึ้นมานะมันก็จะสูงขึ้นนะครับตีลองวางให้ดูหน่อยปึ๊บก็จะอยู่เป็นทรงนี้นะครับก็อยู่เป็นทรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะยึดทำให้อย่างดีนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะทำเป็นวาล์วล้างกองให้ด้วยคราวนี้หน้าที่ในการจัดเตรียมวีวาบอร์ดเนี่ยเดี๋ยวจะให้พี่หนึ่งไปจัดการนะครับแล้วก็เนื่องจากตัวอ่างเป็นสีฟ้าน้ำเงินนะครับเดี๋ยวเอ็นซีจัดเครื่องกองน้ำให้เป็นสีฟ้าน้ำเงินด้วยจะได้สวยเข้าชุดกันหมดเลยตีตอนนี้เที่ยง15 5โมงเย็นนะ5โมงเย็นแล้วกันนะกำลังสวยงามเลยการทำงานไม่ยากครับการทำงานไม่ยากเดี๋ยวตีเสร็จงานแล้วเนี่ยตียังมีคุณแววนะอยู่ในคิวแล้วก็มีคุณออฟเดี๋ยวไปแพ็คปลาพี่นันจ่ายให้ต่างหากคุณออฟพระราม2ที่อยู่ข้างหลังอ่ะปลาไม่สบายนะไปแพ็คมาให้พี่นันตัวหนึ่งส่วนพี่หนึ่งเคลียร์บ้านแต่ก่อนที่จะเคลียร์บ้านเอาตรงนี้ให้จบก่อนเพราะยังไม่รู้ว่าจะไปจบกี่โมงนะคราวนี้เดี๋ยวยังไงพอตีเริ่มทำตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพี่แนนตอนนี้กำลังสั่งเอิญอยู่ว่าให้เอิญเตรียมวีวาบอร์ดตัด40คูณ13นิ้ว2แผ่นตามที่ตีมันต้องการแล้วก็ไปเอาเครื่องกรองน้ำมานะตามนี้เลยนะคุณชัยผมจัดให้ได้ดีๆทีเดียวจบงานของคุณชัยเนี่ยจะออกมาทรงเดียวกับคุณซันล้านทองนะครับอ่างก็ใกล้เคียงกันกรองบนเหมือนกันนะครับเราทำให้ครบเลยตามรูปแบบ NC Service เลยนะครับมีงานลมให้ด้วยโอเคนะครับขออนุญาตเริ่มงานกันเลย